บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างคอมโพเนนต์นะครับที่เป็นคอมโพเนนต์ลูกนะครับขึ้นมาใหม่คราวนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องคอมโพเนนต์ว่าสร้างขึ้นมายังไงเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องอธิบายก่อนว่าคอมโพเนนต์คืออะไรคอมโพเนนต์ก็อารมณ์เหมือนกับแท็กนะครับหนึ่งแท็กอาจจะมองเป็นแท็กดีวีโล่งๆหรือจะเป็นแท็กบัตตอนก็ได้ซึ่งในคอมโพเนนต์ในความหมายของวิวเนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนกับUI 1ชิ้นนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้เห็นภาพเนี่ยเรามาดูหน้าของเราปัจจุบันนี้ก่อนเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีส่วนที่เป็นลักษณะเหมือน header หรือบางคนอาจจะมองเป็น navigation bar ก็ได้นะครับผมอาจจะทำการเขาเรียกว่าแยกไอ้ตรง layout ส่วนเนี้ยให้เป็นอีก component หนึ่งที่ชื่อว่า header ก็ได้ส่วนนี้ก็เป็น footer ส่วนตรงบริเวณนี้อาจจะมองเป็น component ที่ชื่อว่าตัว content ก็ได้นะครับซึ่งด้วยวิธีการแยกเนี่ยมันทำให้โค้ดเนี่ยมันเป็นระบบระเบียบแล้วก็แยกส่วนทำให้ maintain ง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายคราวนี้ก่อนที่จะเริ่มทำการสร้างคอมโพเนนต์เนี่ยอาจจะต้องทำการเข้าใจก่อนว่าและหน้าตาของคอมโพเนนต์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้คืออะไรเรามีอยู่คอมโพเนนต์ตัวนึงที่ชื่อว่าเป็นแอปนะครับซึ่งนี่คือตัว root component ซึ่งไอตัว root component ชื่อแอปเนี่ยถูกเรียกนะครับจาก main.js ซึ่งมันจะเป็นไฟล์สคริปต์ JavaScript ที่ถูกเรียกขึ้นมาอัตโนมัติตอนจังหวะที่โปรเจกต์เราถูก run โดยมันจะทำการ map ครับเจ้าตัว root component คือแอปของเราเนี่ยนะครับกับเจ้าตัว ID ก็คือทำการยัดเข้าไปในตัว element ที่มี ID ชื่อว่าแอปซึ่งแน่นอนครับในตระกูล framework อย่างเช่น SPA หรือ single page application ได้แก่ Angular Vue.js แล้วก็ React เนี่ยจะมี pattern คล้ายกันคือมันจะมีไฟล์ index.html นะครับหนึ่งตัวนั้นแล้วก็หลักการคือมันจะต้องทำการสร้าง tag DB ที่เป็นตัวรู้ตัวเดียวเลยนะครับที่อยู่ภายใต้ bodyแล้วก็มี ID ที่ไอ้เจ้าตัวสคริปต์ที่เป็น JavaScript เนี่ยสามารถจะทำการไปอ้างอิงหรือ reference มันได้ก็คือแอปตัวนี้เองนะครับเนี่ยจะเห็นว่า ID มันคือแอปดังนั้นอันนี้ก็คือแอปนะครับมันก็เลยทำการยัดเจ้าตัวแอปตัวลูกเข้าไปคราวนี้ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็เห็นว่าผมมีการเพิ่มคอมโพเนนต์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าคอมโพเนนต์ผมเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะถูก handle ให้โหลดอยู่ภายใต้ตัวเขาเรียกว่า view router ก็คือ router view นั่นเองนะคือตรงนี้คราวนี้ผมจะทำการเขาเรียกว่า modify ใหม่โดยการสร้างคอมโพเนนต์เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะอยู่ในเซสชันนี้ครับหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีคำว่าคอมโพเนนต์แล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้ก็มีคำว่า view คือโดยปกติเนี่ยทาง Vue.js เองเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เหมือนกับออกแบบมาตายตัวว่าจะต้องสร้างโฟลเดอร์อะไรบ้างแต่ว่าเขาก็ทำการเหมือนปล่อยเป็นโครงปล่อยเพจนะครับเป็นโครงคร่าวๆนะครับนั่งร้านคร่าวๆมาให้เราว่าในเคสนี้เนี่ยมือเท่าทีมือเหมือนวิดีโออะไรบางอย่างผมน่าจะลาสตัวผิดย้ายกลับก่อนนะครับในกรณีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเจ้าตัวเขาเรียกอะไรนะเจ้าตัว Vue เนี่ยสามารถจะไว้เก็บคอมโพเนนต์ที่เป็นลักษณะเชิงคอนเทนต์แทนหน้าแต่ละหน้าแต่ถ้าเกิดคอมโพเนนต์เนี่ยจะเก็บเป็นชิ้นย่อยนะครับคราวนี้ผมจะทำการลองสร้างคุณดูนะครับโดยการคลิกขวาอย่างนี้ครับแล้วก็ new folder แล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเอาเป็นคำว่าคอมโพเนนต์ส่วนมากตรงนี้จะทำถ้าเกิดเราทำการสร้างเป็นชิ้นนะเราก็จะว่าอาจจะวางโครงว่ามันเป็น sub folder ชื่อว่า layout แล้วกันสมมุติหน้า layoutนะครับใน layout เนี่ยก็จะมีการสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาก็จะมองว่าตั้งชื่อว่า header อะไรกันบอกว่าทำการตั้งชื่อว่า header.view นะครับเอาละแล้วนั้นก็ใช้ตัว snippet ในการ generate นะครับก็อย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ก็มาที่ตรงบริเวณนี้นะครับก็ทำการตั้งชื่อเป็นก่อน name แล้วก็ header นะครับเอาละหลังจากนั้นเราจะทำการเขาเรียกย้ายโค้ดนะครับส่วนที่มันเคยอยู่ก็คือโค้ดตรงเนี้ยบ้างนะครับไปอยู่ใน header ซะดูนะครับเดี๋ยวจะทำการย้ายนะครับยังไม่เชิงย้ายหรอกเดี๋ยวจะทำการก๊อปไปวางก่อนแล้วกันแล้วผมก็ทำการใช้ command p boolean หรือ control p boolean เพื่อทำการสวิตช์ไปที่ตัว header view นะครับแล้วก็ยัดไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลผมแนะนำว่าให้ใส่ tag v ถ้าที่ tag dv มาตัวหนึ่งก่อนนะก่อนที่จะยัดเข้าไปผมจัด format นิดนึงนะครับแต่จัด format แล้วดูยากนะผมขออนุญาตไม่จัดแล้วกันนะครับเอาล่ะก็ใส่ ID ไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะใช้ในการที่เราจะดีบักได้ว่านี่คือเซสชันของ header นะครับเอาล่ะถ้าเถื่อมาดูว่าตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะทำการเรียกใช้เจ้าตัว header tag นี้ได้ไงนะครับผมก็เพียงแค่กลับมาที่แอปเวลาจะทำการเขาเรียกว่าโหลดคอมโพเนนต์นะครับ
ตัวอื่นเข้ามาใน component ของเรานะครับก็คือเราก็ต้องทำการไว้ช่องไว้ที่ชื่อว่าสคริปต์นะครับ ท่อทีคันคอแล้วก็ทำการ import ครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ component เช่น header form นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย assign พอดีเครื่องหมาย assign เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังมันเป็นลักษณะ alias นะครับเป็น short form ทำให้เราสามารถที่จะอ้างตัว root folder ได้เลยซึ่งไอตัวเขาเรียกว่า view cli เนี่ยมันทำให้เรานะครับพอคุณใส่ assign ปุ๊บคุณสามารถ slash แล้วก็ตามด้วย root มองเป็น root folder คือ src นะครับก็คือต้องบอกงี้ว่าในเคสนี้เนี่ยรู้สึกมันไม่ใช่ src มันมองเป็น sub folder เลยคือใส่นี่ปุ๊บแล้วก็มอง sub folder เช่น component ก็ใส่เลยนะครับ component ผมรู้สึกจะมี s นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า layout อีกตัวที่มี s ผมคิดว่า layout ผมไม่ควรจะมี s นะผมย่าที่จะ s ออกนะครับเอาละแล้วก็ตามด้วย header นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเวลาคุณจะทำการอ้างนะครับเจ้าตัว component หรือชื่อไฟล์เนี่ยคุณจะอ้างแบบดั้งเดิมแบบที่เป็นขออนุญาตที่จะลองทำให้คุณดูนะครับดั้งเดิมผมเนี่ยสึกจะอยู่ในอยู่ในไหนเนาะน่าอยู่ในเจ้าตัว router มั้งครับเราเตอร์นะนี่จะเป็นแบบดั้งเดิมมั้งคอมมานแนนนะครับจะเป็นดอทๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราทำการเปลี่ยนผ่านมันจะยากต่อการเมนเทนผมก็เลยลองใส่แบบหนึ่งก็คือเป็น assign นะครับแบบนี้นะครับเอาละนามสกุลจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะผมขอใส่แล้วกันให้เป็นแนวทางเดียวกันหลังนั้นเราทำการเขาเรียกว่ามาที่เจ้าตัวคอมมานแนนที่เป็นแอปแล้วก็เพิ่มเซสชันชื่อคอมมานแนนเข้ามานะครับปึ๊บนะครับมี s นะครับภายใต้ตรงนี้คุณก็ทำการยัดคอมโพเนนต์ที่คุณเพิ่มเข้ามาเองนะครับรีจิสเข้าไปแค่แหละนะครับหลังนั้นคุณก็สามารถจะเรียกใช้คอมโพเนนต์ตรงนี้ได้ละวิธีการเรียกก็เพียงแค่มองว่ามันเกินมันก็แท็กหนึ่งนะครับผมก็จะทำการลองใส่คำว่า header เข้าไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับ header คราวนี้ก็มาดูกันว่าเราจะสามารถโหลดได้ไหมนะครับก็เห็นว่ามันก็จะมีเนี่ย header มีหนึ่ง section คุณสามารถกดได้เหมือนกันหรือจะกดตรงนี้ก็ได้ของเดิมเห็นป่ะแต่เนื่องจากว่ามันมี2ชุดนี่คือชุดของเดิมเราก็จะทำการเอามันออกไปมันก็จะเป็นชุดของใหม่เห็นป่ะนะครับแต่ว่าสไตล์เนี่ยเราไม่ได้ย้ายไปด้วยของเดิมมันจะมีสไตล์ถูกต้องป่ะนะครับผมก็ทำการคัดเจ้าตัวสไตล์อย่างเงี้ยปึ๊ดที่มันเกี่ยวกับเรื่องของ header เนี่ยผมคัดไปแล้วก็ไปใส่ไว้ในสไตล์ของ header ก็สวิตช์มาที่นี่แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เหมือนกันครับต้องใส่สโคปเพื่อให้มันเขาเรียกว่ามองเห็นเฉพาะภายในเซกชันของ header นั้นนะครับผมทำการแบ็กกลับมานะครับอันนี้ผมอยู่ header นะผมจะแบ็กกลับมาที่เจ้าตัว app.js นะครับก็เนี่ยผมทำการโหลดนะครับทำการเขาเรียกว่า import มันเข้ามา digit เข้าไปใน section component ตอนนี้ก็ refresh ดูครับดูซิว่ามันหายไหมเอ๊ะทำไมยังไม่หายผมทำการย้ายสไตล์ไปนะครับจริงๆมันต้องหายละผมขออนุญาตไปดูอีกนิดนึงนะครับว่าที่ header ผมทำอะไรผิดไหมนะครับผมใส่สไตล์เข้าไปนี้แล้วก็แท็ก URL นะครับ header ว่าจะต้องทำการเขาเรียกว่า reset นิดหนึ่งนะครับ scope ผมใส่ถูกไหม scope ก็ถูกนะครับขออนุญาตเอาตัวนี้ออกสินะครับแล้วก็ refresh ดูมันจะได้แล้วแต่พอใส่ scope ปุ๊บนะครับผมว่าบางทีมันมีเพี้ยนเหมือนกันนะเพี้ยนไหมโอเคมันน่าจะเพี้ยนนะครับคือต้องปิดเปิดนิดหนึ่งจริงๆเราทำการปิดเปิดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับในการ Ctrl C แล้วก็ Run ใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นว่าผมสามารถโหลดเจ้าตัว component ที่เป็น header มาได้ละนะครับก็ง่ายๆเราสามารถแยก section ของ header มาอยู่ที่ด้านนอกทำให้ตรงแอปเนี่ยมันดูเป็นหมวดหมู่ว่าอันนี้คือ header นะเหมือนกันครับ footer เราก็สามารถทำได้นะครับโอเคนี้ผมก็สามารถแยก header ได้ละนะครับเอาล่ะในคลิปนี้เนี่ยคงเท่านี้ก่อนในการที่เราจะก็เรียกว่าสร้างคอมโพเนนต์ที่เป็นตัวลูกขึ้นมา header เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะเริ่มมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะเราสามารถส่งข้อมูลนะครับไปมาระหว่างตัว root component กับเจ้าตัว sub component ได้ไหมนะครับผมอาจจะทำการสร้าง footer ขึ้นมาตัวนึงแล้วก็ลองดูซิว่าผมสามารถส่งข้อความตัวเนี้ยนะครับเข้าไปที่ตัว footer ได้ไหมโดยที่ผมไม่ต้องมานั่ง hard codeนะครับผมสามารถเปลี่ยนข้อความตรงนี้จากตัวแม่เลยนั่นแหละก็คือการสื่อสารระหว่างคอมโพเนนต์แม่แล้วก็ตัวลูกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ